เราจะเสียสมบัติมากคุณแอนลงไปตกไปแล้วอันหนึ่งลูกรักเนี่ยยังไงไม่นะจริงๆช่วงนี้ไม่ว่างด้วยเลยครับไม่มีเวลาเอาใจคุณแม่ไม่มีเวลาเลยครับพี่แอนนี่ก็อายุเยอะแล้วขี้น้อยใจจริงเลยอายุเยอะแล้วตัวเองก็ต้องเป็นยังไงบ้างพี่แอนก็บอกว่าตอนนี้ลูกรักคนหนึ่งแล้วเราใจขนาดไหนไม่ก็ไม่เสียใจไม่เสียใจแต่ในใจเขาจะให้กลับมาเหมือนเดิมถ้าเป็นผู้การต่อเต็มนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวผมต้องหาทางแล้วว่าผมจะทำยังไงได้ว่าเราพลาดตั้งแต่ตื่นมาก็น่าจะไปลากเขาเป็นกิโลแล้วไปลากเขาตั้ง40 กิโลที่จริงตกลงคือตกลงว่าจะเลิกคบกันตั้งแต่ตอนนั้นตอนวิ่งจบแล้วเลยก็ยังไม่ได้ไปง้อเขาเลยยังไม่ก็จริงๆช่วงนี้งานเยอะด้วยครับหมายถึงว่างานแบบงานใหม่ๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าผมต้องกลับไปคิดแล้วเนี่ยนี่แค่คิดงานผมคิดไม่ทันผมต้องกลับไปคิดเรื่องนี้อีกเนี่ยจะมีในตรงเป็นจะไปหยอดไหมเดี๋ยวต้องไปหยอดเดี๋ยวผมต้องวางแผนก่อนในเรื่องนี้เราต้องจริงจังกับเรื่องนี้เราต้องวางแผนแล้วก็แบบทำยังไงเพื่อแบบว่าเราต้องกลับไปคิดใจพี่แอนให้ได้คิดว่าอะไรในตัวต่อจะเป็นเครื่องมาแทนตำแหน่งของเราได้ครับช่วงนี้ก็ถ่ายละครด้วยกันอยู่ด้วยไงก็หมายถึงว่าละครของพี่แอนหนึ่งในร้อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าด้วยกับหน้าตาความสามารถอะไรเงี้ยคือเขาก็น่าจะกินขาดเลยคือผมต้องหาทางก่อนหาทางคือของผมต่อไปแล้วครับคือหมายว่าเพิ่งต่อไปสักระยะหนึ่งก็เลยยังไม่ได้คิดเรื่องนี้มากกว่าเพราะแบบจะเป็นจำไม่ได้ครับแต่ว่าเครื่องนั้นผมจะมากกว่านั้นจำแต่ว่าจะเรียบร้อยใช่ก็อยู่ก็เราหวั่นใจนะตอนเพื่อนในยองในงานแบบไม่เป็นขัดตัวไม่มีความหมายอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกันก่อนแต่ว่าคือนอกนั้นก็ไม่หมายถึงว่ายังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องไหนว่าเป็นของผมไม่มีเลยครับคือไม่ได้มีใครมาติดต่อมาไม่มีอะไรเลยใช่ในปีนี้ค่อนข้างแน่นแต่ว่ายังจัดได้ยังทันครับ